รากฏการณ์ลานียาคืออะไรแล้วไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างอมรินทร์อัปเดตจะพามาทำความรู้จักเพื่อเฝ้าระวังและเตรียมตัวได้ทันครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าปรากฏการณ์ลานียาคือลมสินค้าหรือลมประจำปีที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกไปยังด้านตะวันตกครับซึ่งนับว่ามีกำลังแรงกว่าปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนมากกว่าเดิมเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติครับซึ่งตรงข้ามกับเอลนีโญที่เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นผิดปกติเพราะลมสินค้ามีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำทะเลอุ่นจึงถูกพัดไปยังชายฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกน้อยลงส่งผลให้แห้งแล้งขณะเดียวกันก็ไหลย้อนกลับพัดเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดเมฆฝนรุนแรงหลักจำง่ายๆก็คือว่าลานียาฝนมากน้ำท่วมส่วนเอลนีโญเกิดภัยแล้งในฤดูฝนนั่นเองครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนผ่านปรากฏการณ์เอลนีโญไปสู่ลานียาแล้วจะส่งผลกระทบอะไรต่อสภาพอากาศในบ้านเราบ้างปัจจุบันไทยเรานั้นอยู่ในสภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงกว่าปกติครับในขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติและมีความน่าจะเป็นถึง160ที่จะเข้าสู่สภาวะลานียาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของปีนี้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคาดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมอุณหภูมิของไทยจะสูงกว่าค่าปกติส่วนปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงกับปกติซึ่งจะมีฝนตกชุกปานกลางบริเวณภาคกลางตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคอีสานครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจะได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานียาอย่างใกล้ชิดและคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพื่อเราได้ทราบเป็นระยะๆต่อไปนั่นเองครับ